สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ครัวแม่พึ่งจะชวนมาทำปีกไก่ทอดน้ำปลาแบบง่ายๆใครๆก็ทำตามได้อร่อยทันทีเลยจ้าวันนี้เรามาทำปีกไก่ทอดน้ำปลาสูตรง่ายที่สุดในโลกเลยแม่พึ่งจะใช้ปีกไก่นะคะ500กรัมเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เป็นส่วนอื่นของไก่ได้นะคะตามสะดวกเลยจ้าก่อนอื่นแม่พึ่งก็จะนำปีกไก่ไปล้างแล้วก็มาบั้งแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยจะทำให้ไก่สุกง่ายเครื่องปรุงนะคะแม่พึ่งก็จะใช้เป็นน้ำปลาอย่างดี2ช้อนโต๊ะจ้าใส่น้ำตาลเล็กน้อยจ้ะแม่พึ่งจะใส่ครึ่งช้อนชานะคะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มเป็น1ช้อนชาได้เลยจ้ะต่อมาก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไป2ช้อนโต๊ะจ้ะสูตรนี้แป้งบางหนังกรอบอร่อยมากๆและที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยจ้ะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆสูตรหมักไก่ทอดภายใน5นาทีนะคะรวดเร็วมากๆเลยจ้าวิธีนี้พอน้ำมันร้อนก็นำปีกไก่ลงไปทอดได้เลยจ้าในการทอดให้ใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆทอดไปจนเนื้อไก่เนี่ยกรอบนอกนุ่มในจ้าแม่พึ่งรับรองเลยค่ะว่าไก่ทอดสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไก่ทอดที่มีสีสวยน่าทานแล้วก็หอมอร่อยค่ะลงตัวมากๆนี่นะคะแม่พึ่งก็ทอดไก่จนเหลืองกรอบได้ที่แล้วก็นำขึ้นมาพักไว้เลยจ้ะไก่ทอดหอมๆนะคะหนังกรอบๆแป้งบางๆอย่างนี้ล่ะค่ะอร่อยเด็ดที่สุดเลยมาค่ะเพื่อนๆมาลองชิมปีกไก่ทอดน้ำปลาสูตรง่ายที่สุดในโลกกันเลยจ้ะโอ้โหกรอบนอกนุ่มในรสชาติกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำตามกันดูนะคะ